ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะตามที่ครูได้สั่งงานไว้นะคะให้นักเรียนทำงานนำเสนอเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะเดี๋ยวครูจะสอนนะคะวิธีการทำทีละสไลด์นะคะสไลด์มีทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่5สไลด์มีสไลด์แรกเป็นปกสไลด์ที่2เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบแรกแบบที่2แบบที่3แล้วก็แบบที่4นะคะเรามาดูวิธีการทํานะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนดูซ้ําๆนะคะทีนี้ในการทําเราจะอาศัยการเทคนิคการวาดรูปด้วยวัตถุนะคะที่เราเคยได้ทําไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยการวาดรูปคอมเอาเองวาดรูปสายเอาเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนเปิดโปรแกรม PowerPoint นะคะซึ่งบางเครื่องอาจจะมีอยู่บนหน้าจอหรือแถบตรงด้านล่างนี้ถ้านักเรียนไม่มีนะคะเครื่องไหนไม่มีนะคะให้ไปที่มุมซ้ายล่างนะคะที่เป็นรูปแว่นขยายนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์นะคะโดยกดคลิกเมาส์1ทีเสร็จแล้วให้พิมพ์ตัว P แล้วก็ตัว O นะคะนักเรียนถ้าเครื่องไหนมีนะคะมันก็จะขึ้นมาสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะคะจะเป็นคล้ายกับสมุดสีส้มหน้าปกเป็นรูปตัว P นะคะนักเรียนก็กดเข้าไปเลยทีนี้พอเปิดขึ้นมานะคะมันก็จะมีรูปแบบให้เลือกนักเรียนเลือกที่นักเรียนชอบนะคะอันไหนก็ได้นะคะไม่ว่ากันตามจินตนาการของแต่ละคนทีนี้ในที่นี้ครูจะสอนใช้แบบเปล่านะคะงานนำเสนอเปล่าก็คือแบบว่างทีนี้สามารถไปเปลี่ยนได้ทีหลังหลังจากเราทำเสร็จจะไปเปลี่ยนข้างในก็ได้ไม่เป็นไรนะคะใครจะทำเหมือนครูก็ทำได้นะคะนักเรียนก็เลือกงานนำเสนอเปล่าคลิกเมาส์หนึ่งทีพอเปิดขึ้นมาเราเลือกเสร็จนะคะมันจะขึ้นให้1สไลด์ตอนนี้มีอยู่1สไลด์แค่นั้นนะคะทีนี้ครูบอกว่าครูให้ทำ5สไลด์มีปกสไลด์แรกจะเป็นปกเราจะทำปกกันก่อนแล้วเราค่อยจะเพิ่มทีละสไลด์นะคะปกของเรานะคะให้นักเรียนดูที่ใบงานที่ครูแจกให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ที่ครูบอกว่าจะให้เนื้อหานักเรียนก๊อปนะคะครูเปลี่ยนใจจะให้นักเรียนพิมพ์เองนะคะพิมพ์ตามใบงานที่ครูแจกให้เนื่องจากว่าบางเครื่องนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเรามาเริ่มทำปกกันเลยนะคะปกเราก็จะพิมพ์รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายโทโฟโลจีนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อคนทำนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ2คนนักเรียนก็ใส่ชื่อสมาชิกให้ครบทั้ง2คนนะคะไม่งั้นจะไม่มีคะแนนให้นักเรียนนะคะไปที่แผนงานที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะทีนี้เราจะพิมพ์หัวข้ อเราคลิก1ทีที่คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะคลิกไป1ทีแล้วเราก็พิมพ์นะคะเปลี่ยนภาษาเครื่องไหนไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นักเรียนไปกดตรงมุมขวาล่างแล้วก็เปลี่ยนเอานะคะเราพิมพ์กันเลยรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จแล้วหนึ่งอันต่อไปพิมพ์ภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ topology topology พิมพ์เสร็จต่อไปเราจะยังไม่ใส่ชื่อเราจะมาแต่งหัวข้อเราซะก่อนนะคะวิธีการแต่งนะคะตกแต่งเราก็จะตกแต่งอันไหนเราเอาเมาส์ไปคลิก
ที่ข้อความที่เราต้องการพอคลิกหนึ่งครั้งนะคะมันจะมีขอบให้ล้อมรอบข้อความที่เราเลือกแล้วมีจุดวงกลมเงี้ยเป็นจุดไข่ปลาถ้านักเรียนต้องการเคลื่อนย้ายให้นักเรียนเอาเมาส์ไปวางนะคะยังไม่คลิกไปวางที่เส้นไม่ใช่วางที่เส้นแบบนี้นะคะเส้นระหว่างจุดนะคะมันจะมีลูกศรชี้ออกมา4ลูกศรใช่ไหมคะนักเรียนก็กดเมาส์ค้างไว้นิ้วชี้กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนเลื่อนลากไปได้หรือนักเรียนจะย่อขอบของตัวอักษรนี่นะคะให้นักเรียนเอาเมาส์ไปวางนะคะบนจุดวงกลมไข่ปลานี่นะคะจะเห็นลูกศรชี้ออกมา2ทางอันนี้คือสามารถย่อหรือขยายได้นะคะสมมุติครูจะย่ออย่างเงี้ยครูคลิกนิ้วชี้คลิกค้างไว้พอคลิกค้างไว้จะเป็นเป็นบวกนักเรียนก็ลากลงมานะคะมันก็ย่อย่อหรือจะย่อจากมุมกดเมาส์ค้างไว้ย่อได้หมดนะคะทีนี้นักเรียนก็ลากมากะประมาณนี้จากนั้นครูจะใส่เส้นขอบให้มันนักเรียนก็ไปที่พอเราเลือกอันนี้จะมีคำว่ารูปแบบอยู่ด้านบนขึ้นมาให้นักเรียนไปเลือกคำว่ารูปแบบเส้นขอบจะอยู่ตรงนี้นะคะเส้นขอบตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกมีเยอะแยะนะคะโดยกดสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้แล้วก็มีขีดอันนี้นะคะกดปั๊บจะมีรูปแบบสีสันต่างๆนะคะเลื่อนดูแถบได้นะคะตรงนี้มากมายนะคะแล้วแต่รูปแบบที่นักเรียนเลือกนะคะอาจจะไม่เหมือนของครูนะคะเสร็จแล้วครูก็จะเลือกอันที่3ก็คือพื้นหลังเป็นสีขาวมีขอบสีส้มหรือใครไม่ชอบเลือกอันอื่นก็ได้นะคะตามใจนักเรียนแต่ครูจะเลือกอันที่3พอครูกดเลือกไปปั๊บรูปแบบของครูก็จะเปลี่ยนเป็นขอบสีส้มครูคิดว่าขอบเนี่ยมันจางไปครูอยากเพิ่มความหนาอีกเราก็จะไปกดอีกหนึ่งครั้งให้มีจุดไข่ปลาล้อมรอบเสร็จแล้วไปที่รูปแบบเหมือนเดิมตรงข้างๆนี้นะคะจะมีเมนูอยู่3อันให้นักเรียนเลือกอันที่2คือเส้นกรอบรูปล่างกดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนี้เข้าไปเส้นกรอบสามารถใส่สีได้เปลี่ยนสีได้เมื่อกี้สีส้มจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นแล้วแต่เสร็จแล้วครูจะเพิ่มความหนาใช่ไหมเมื่อกี้ให้ไปที่คำว่าความหนากดเอาแค่เอาเมาส์มาวางนะคะมันจะมีเมนูออกมาว่าเราจะเอาเส้นหนาเท่าไหร่เธอต้องการเส้นหนาเท่าไหร่เธอก็เลือกครูเอา3 PT พอใจแล้วกดเลือกเราก็จะได้เป็นสีส้มทีนี้บอกว่ารูปแบบตัวอักษรอันนี้ไม่สวยอยากเปลี่ยนใหม่ทำยังไงเราก็จะประคุมโดยการคลิกเมาส์หน้าตัวอักษรอันแรกคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากประคุมอันนี้นะคะเสร็จแล้วให้ไปที่รูปแบบอยู่ที่หน้าแรกไปที่หน้าแรกพูดผิดแล้วเลือกคล้ายเวิร์ดนะคะชอบตัวอักษรไหนก็พิมพ์เอาหรือว่าค้นหาเอาตามที่เครื่องนักเรียนมีนะคะทีนี้ครูบอกว่าโอ้ตัวอักษรเล็กจังอยากได้ใหญ่ๆเราก็คุมเหมือนเดิมคุมอยู่แล้วก็คุมอีกคุมเหมือนเดิมเสร็จแล้วตอนนี้ตัวหนังสือครูอยู่ที่60ครูอยากเพิ่มขนาดโดยที่ไม่รู้จะเอาเลขเท่าไหร่ให้นักเรียนเลือกตัว A นะคะมีตัว A 2ตัวเอาตัว A เนี้ยที่ใหญ่ๆเนี่ยกด1ทีมันก็ขยายทีละสเต็ปทีนี้มันล้นกรอบนะคะครูก็จะเพิ่มกรอบมันอีกเพื่อให้มันใหญ่ๆล้นกรอบแล้วขยายไปเรื่อยๆได้72ขยายไปสิได้เท่าไหร่สูงสุดได้แค่นี้ครูเอาแค่นี้70 86เสร็จแล้วครูก็จะย่อด้านบนลงย่อโดยคลิกลงมาเสร็จแล้วครูจะเอาภาษาอังกฤษไปใส่ตรงข้างล่างเหมือน
อันนี้ใช่ไหมอันนี้มีภาษาอังกฤษสีแดงอยู่ข้างล่างครูก็จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นสีแดงก่อนแล้วกันครูก็จะมาคุมแล้วก็ไปที่หน้าแรกไปแล้วเปลี่ยนสีตัวอักษรก็คือตัว A มีขีดสีแดงนี่แหละเลือกสีเลือกสีแดงกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อเลือกสีตัวเล็กไปเพิ่มโดยการคุมคุมเรียบร้อยถ้าไม่คุมมันก็อาจจะขึ้นเนาะกดตัว A ตัวใหญ่นิดนึงพอใจแล้วเสร็จแล้วทำยังไงจะให้โทโฟโลจีนี้ไปอยู่ใต้อันนี้ในขอบเดียวกันครูก็จะเคาะอันนี้หลังเครือข่ายเอาเมาส์ไปคลิกหนึ่งทีกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้ทีนี้มันล้นขอบใช่ไหมเราก็ต้องขยายขอบให้มันใหญ่ๆเสร็จแล้วเลื่อนโทโฟโลจีเคลื่อนก็คือเมาส์ไปคลิกที่โทโฟโลจีไปที่เอาเมาส์ไปวางบนเส้นขอบแล้วก็ลากเสร็จเรียบร้อยต่อไปใส่ชื่อตอนนี้ไม่มีที่พิมพ์ข้อความแล้วเราจะใส่ยังไงให้เราไปที่แทรกเมนูแทรกด้านบนแทรกเสร็จไปที่กล่องข้อความรูปตัว A อยู่ประมาณค่อนขวากลางๆกล่องข้อความกดเข้าไปพอกดเราเอาเมาส์ออกมาจะเห็นสัญลักษณ์เหมือนไม้กางเขนหัวคว่ำทีนี้นักเรียนจะพิมพ์กล่องข้อความได้ยังไงนักเรียนกดเมาส์ค้างไว้นิ้วชี้คลิกค้างไว้แล้วก็ลากเอากล่องใหญ่แค่ไหนปั๊บเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเด็กชายอะไรพิมพ์เข้าไปสมาชิกมีกี่คนนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเอาเด็กชายด้วยก็ได้หรือจะเอาชื่อเฉยๆก็ได้ชั้นด้วยนะคะชั้นม2/2เสร็จแล้วก็ลากมาไว้จัดให้สวยงามอันนี้เปลี่ยนตัวอักษรหรือเปลี่ยนสีก็ได้ตามใจเนาะเอาเป็นสีน้ำเงินไม่เด่นเอาสีส้มไม่เด่นเอาสีแดงแล้วแต่นักเรียนนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยมีสมาชิกกี่คนก็ใส่ไปพิมพ์ต่อใส่สมาชิกเพิ่มก็พิมพ์ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับหน้าปกของเรานะคะ